12ปันนาถือว่าเป็นดินแดนของชาวไทลื้อเป็นดินแดนที่มีภูมิปัญญาดั้งเดิมและความมั่นคงในการนับถือพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งภาษาพูดที่คนไทยบ้านเรากับ12ปันนาแม้จะอยู่คนละประเทศก็สามารถพูดจากันรู้เรื่องด้วยรากฐานภาษาเดียวกันค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีระบุว่าชาวไทลื้อดำรงชนชาติมายาวนานกว่า 2,000 ปีเคยมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองมาแล้วถึง45พระองค์อาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางของชาวไทลื้อนั้นสถาปนาขึ้นมาราว800ปีก่อนผู้ปกครองที่มีนามว่าขุนเจืองหรือว่าพระยาเจืองค่ะได้รวบรวมกลุ่มชนชาวไทลื้อกลุ่มเล็กๆให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็สถาปนาอาณาจักรโหคำเชียงรุ้งขึ้นณดินแดน12ปันนาแห่งนี้ในปีพ.ศ.1723และพระยาเจืองได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์แรกมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าโหคำเชียงรุ้งองค์ที่1ความเป็นมาของเมืองเชียงรุ้งนะคะในพุทธตำนานของชาวไทลื้อกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ณดินแดนริมฝั่งโขงของชาวไทลื้อแห่งนี้ก็เป็นเวลาเช้าพอดีค่ะจึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเชียงรุ้งหรือว่าเชียงรุ่งค่ะอันเป็นดินแดนที่พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคตส่วนที่มาของคำว่า12ปันนาหรือ12พันนาหมายถึงอาณาจักรที่เกิดขึ้นจากการรวมพื้นที่ของชาวไทลื้อหลายๆหมู่บ้านเข้าด้วยกันค่ะรวมกันได้1,000นาก็ตั้งเป็น1เมืองรวมทั้งสิ้น12พันนาก็ได้12เมืองค่ะโดยมีเมืองเชียงรุ้งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรซึ่งมีแม่น้ำโขงไหลผ่านซึ่งเมืองจีนเรียกว่าแม่น้ำหลานซางนั่นเองค่ะในช่วงที่เหมาเจ๋อตุงขึ้นเป็นผู้นำจีนได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจีนเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพ.ศ. 2492และต่อมาในปีพ.ศ. 2493จีนได้เข้ามายึดครอง12ปันนากษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือเจ้าหม่อมคำลือค่ะแห่งราชวงศ์เชียงรุ้งก็ถูกปลดเป็นสามัญชนและต้องทำงานให้กับรัฐบาลจีนใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันชนชาติส่วนน้อยแห่งมณฑลยูนนานและเชื้อพระวงศ์คนอื่นๆก็ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษาจีนโดยให้ใช้แซ่เต่าเป็นคำนำหน้าชื่อค่ะส่วนชาวไทลื้อใน12ปันนาต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างจำกัดถูกกีดกันในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่เดิมโบราณนั้นชาวไทลื้อจะยึดมั่นในระบบกษัตริย์และศรัทธาในพระพุทธศาสนาขบวนการเร็กกาดเห็นว่าวัฒนธรรมของชาวไทลื้อเป็นสิ่งที่ล้าหลังและต้องการสร้างความเป็นจีนให้กับชาวไทลื้อจึงได้ทำการเผาทำลายวัดทั่วทั้งแผ่นดิน12ปันนาค่ะเพราะต้องการลบล้างคติความเชื่อที่ชาวไทลื้อยึดถือกันมาแต่โบราณช่วงนั้นนอกจากการปิดกั้นเรื่องการนับถือศาสนาแล้วชาวไทลื้อยังถูกห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมหรือว่าประกอบพิธีกรรมใดๆอีกเช่นจัดพิธีสงกรานต์การทำบุญตักบาตรและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจึงทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามค่อยๆเลือนหายไปค่ะThank you.